สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนอกมันกันป่าครับเต่าที่ภูค่ะช่วงนี้กับผมนะครับนะฮะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะ 22HY นะฮะซื้อใช้แล้วซื้อไปฝากชาวบ้านก็ได้นะคะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปฝากเพื่อนนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยลบรอยแดงรอยดำแบบอยู่หมัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวเชื้อวิซีพลัสเป็นเวชสำอางไม่ใช่เครื่องสำอางนะฮะแห้งไวซึมไวไม่มันไม่เหนียวแล้วก็ตรงจุดจากที่มันดำๆอยู่มันจะกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ่อนแล้วก็ปรับจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นนะคะส่วนรอยฝ้าต้องขยันทา นิดนึงเครื่องสำอางเซตเก่าที่ทาอยู่ปัจจุบันไม่ต้องทิ้งใช้ตัวนี้ก็ไปก่อนล้างหน้าให้สะอาดแล้วใช้ตัวนี้ลงไปพอใช้ตัวนี้ลงไปเสร็จปั๊บทาของเก่าทิ้งไปได้เลยนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พูดไม่มีคำว่าโกหกนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยนะครับ1ขวด 30ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรซื้อ3ขวดราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรเซตชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแฮมฟรี1ขวดนะฮะราคานะฮะก็เหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองกับ22HY ส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นเลยนะครับสนใจโทรเลยครับ0862-8455นะครับหรือที่ LINE @22HY นั่นเองจ้ามากันที่ข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มต้นวันนี้นะครับไปดูคลิปเปิดตัวนะครับเรื่องชุดประกวดนะครับชุดประจำชาติของ Miss Universe เวียดนาม2022นะคุณผู้ชมนะครับล่าสุดในกลุ่มนางงามเองก็ได้มีการแชร์คลิปครับการเปิดตัวชุดประจำชาติ Miss Universe เวียดนาม2022นี่เลยนะครับที่ดูแล้วน่าจะทำจากเสื่อนะฮะแต่มีการตัดเย็บเป็นการดีไซน์ให้ออกมาในรูปแบบที่สวยงามโดยข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม้กวาดหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่นะครับเพราะทำให้แฟนนางงามหลายคนเนี่ยบอกว่าไทยจะต้านไหวไหมแบบนี้ต้องเอาชุดไทยเราเนี่ยไปฉีดน้ำใส่ซะเลยนะครับคอมเมนต์ก็บอกว่าดีมากเลยนี่นะฮะเสื้อผืนหมอนใบนะครับบางคนบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นะพี่องพูดเองหรือเปล่าเสื้อผืนหมอนใบเนี่ยไม่ในคอมเมนต์เซ่นะครับความคิดสร้างสรรค์เอาไปเลยค่ะบอกโอ้ชุดแบบนี้ดีนะคิดยอดเยี่ยมเลยเป็นรีไซเคิลดีนะฮะก็เป็นชุดแบบนี้ไปนะครับสวยดีค่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเหมาะกับมิดเอิร์ธนะพี่ว่าเหมาะกับมิดเอิร์ธนะไม่เหมาะกับยูนิเวอร์สนะทำไมอ่ะเอิร์ธเขาจะชอบลักษณะอย่างนี้เป็นชุดรีไซเคิลอะไรพวกนี้เอิร์ธจะชอบพี่ว่าน่าจะเหมาะกับเอิร์ธนะคะก็เป็นเสือเขาเสือพื้นหมอนใบคนเวียดนามเป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนอดทนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยเขาจะแบบว่าแบนประท้วงนะคะก็ดีค่ะสวยค่ะนะคะก็สวยแต่พี่ว่ามันน่าจะเหมาะกับมิสเอิร์ธนะคะก็สวยดีนะก็สวยนะสวยอยู่แปลกดีประหลาดดีนะแต่เหมาะกับมิสเอิร์ธแล้วมันสื่อถ้าเกิดสมมติว่าไฟไหม้เวทีขึ้นมาทำไงก็คือชุดเนี้ยก็ไหม้ก่อนเลยไอ้ข้างหลังไปก่อนเลยแต่ประเทศเรารอดนะเพราะประเทศเราเป็นปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำจะรอดเรารอดแต่เวียดนามรู้ว่าไม่น่าจะรอดนะลูกสาวเนี่ยเสือไหม้ก่อนนะอีกข้างหลังนี่ไม่กวาดไม่กวาดข้างหลังไปก่อนเลยแล้วก็ถอดยามันเคยมีนะคือมีนางงามคนนึงอ่ะมันน่าจะเป็นประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยแหละนะคะเขาใส่ขนนกฟูฟ่องออกมาเลยใหญ่ยักษ์อลังการเลยแล้วก็บนเวทีมันก็มีผู้ชายหนุ่มอ่ะเป็นแต่งตัวเป็นลาตินนั่นแหละเป็นหนุ่มลาตินถือคบโพงอ๋อเป็นการโชว์ด้วยนะมาเต้นออกมาสักแป๊บนึงเพลิงขนไก่ติดหุ้ยติดไฟไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่มันพรุบเลยใช่ไหมพรุบกูนึกว่าดูไก่ย่าง5ดาวนั่นแหละก็ไม่ปาละลำปัมปัมปาละลำเลยอ่ะไม่หมดเลยคุณผู้ชมแล้วเขาต้องรีบถอดแล้วหัวด้วยความที่ว่าใส่ไว้แน่นไว้แน่นอะถอดไม่ได้โอ้ถอดไม่ได้อะแล้วยิ่งเอาอะไรนะเอามือไปตีเอาผ้าไปตีไอ้ขนไก่ที่มันติดไฟอะมันก็ไปโดนชาวบ้านหมดเลยที่ข้างหลังเขาเป็นขนไก่หมดเขาไม่อีกโอ้โหตายแล้วคำว่าชิปหายไปไหนเนี่ยมาเลยนะคะเคยเป็นไวรัลคลิปอยู่พักนึงนะคะพี่ต่อจำได้เพลิงแล้วนะฮะใช่ค่ะเพลิงไปแล้วนะฮะใช่ค่ะนะคะนะฮะก็นะครับเป็นชุดของประจำชาติเวียดนามไปนะฮะแต่ปีนี้ก็ยังไม่เห็นประเทศอื่นๆนะเรายังเห็นแค่ไทยเราแล้วเห็นเวียดนามนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นสื่อเป็นอัตลักษณ์ของเวียดนามยังไงที่เป็นเสือหรือว่าเป็นการแบบว่าต้นกำเนิดการจัดสารอะไรหรือเปล่าเป็นจัดสารหมวกเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีหมวกนะงานฝีมือไงงานฝีมือเวียดนามเขาทำงานฝีมือเก่งคนเวียดนามเป็นเสื้อเขาโด่งดังหรือเปล่าบ้านเขาอ่ะก็ไม่ได้ดังเท่าเมืองไทยแต่ว่ามันก็เป็นสินค้าที่เขาขายได้เวียดนามเป็นคนขยันผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยผู้ชายหน้าตาดีนะคะคนเวียดนามส่วนใหญ่เขาจะกินจริงๆน่าจะทำแหนมนงแหนมเนืองเลยแหนมไม่มีไม่มีนะคะเอาเสือมานำเสนอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็สวยดีแต่น่าจะเหมาะกับเอิร์ธมากกว่า
นะครับเวียดนามนี่ยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะคะเป็นสังคมนิยมอยู่นะคะก็แล้วตอนหลังเขาก็อยากจะแข่งกับเมืองไทยค่าแรงเขาถูกกว่าอะไรหลายๆอย่างเขาถูกกว่านะคะเขาก็ดึงตลาดบ้านเราไปเยอะนะคะนะคะแต่พวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆย้ายไปเวียดนามเยอะเลยนะมันถูกไงค่าแรงเขาถูกไงย้ายไปเยอะเลยแต่มันก็มีหลายเจ้าก็ย้ายกลับมาเมืองไทยนะคะหลายเจ้าบอกว่าไปอยู่ประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้ถูกกว่าพอไปมาเขาขอขึ้นค่าแรงไม่รอดพอเขาขอขึ้นค่าแรงเสร็จปั๊บเขาประท้วงเธอก็รู้ใช่ไหมบางประเทศเวลามันประท้วงเนี่ยมันแบนทั้งโรงงานมันไม่มาทำเลยอ่ะจนต้องย้ายฐานกลับมาทำที่เมืองไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นระบบสังคมอารมณ์อร่วยไงเป็นระบบสังคมที่แบบว่ามียอมบ้างไม่ยอมบ้างต่างคนกันไปแต่บ้านของนู้นเขาไม่ได้ยอมทุกเรื่องนี่เขาถือว่าถ้าโจมตีก็โจมตีเลยเขาไม่มาเขาก็ไม่มาเขาลาออกก็ลาออกกันหมดอ่ะก็เจ๊งนะก็เจ๊งก็มานั่งรวบเลยทีเดียวกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมากลับมาในประเทศไทยกันบ้างครับสำหรับพีดีมิสแกนสระบุรีนะฮะคุณมอร์ฟีนั่นเองครับฟาดติ่งขี้ฟ้องเอกมโนโทเพอร์เจอร์นะครับหลังจากที่เล่นใหญ่มาแล้วกับคุณมอร์ฟีนะครับพีดีแกนสระบุรีจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่งานโตเลยครับล่าสุดออกมาแบบฟาดพวกติ่งมโนทั้งหลายเลยนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณมอร์ฟีนได้มีการโพสต์แบบนี้นะคุณแม่โพสต์บอกว่าอยากจัดนางสาวสระบุรีให้หญิงแท้ประกวดวันหนึ่งให้สาวสองประกวดอีกวันหนึ่งก็เหมือนที่ดาสารตายายไงนะครับทุกคนว่ามันจะดีป่ะดีค่ะนะครับโพสต์เนี่ยก็จะทำจริงหรือว่าทำเล่นอันนี้เราไม่ทราบทำไปเลยใกล้ๆกรุงเทพทำไปเถอะมอร์ฟีนที่แน่ๆนะครับทันใดนั้นติ่งเวหนึ่งเนี่ยก็นำเรื่องไปแชทฟ้องกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไปแบบนี้บอกว่าแม่ปุ้ยอย่าให้คนใช้ชื่อนี้นะคะแม่นางสาวไทย77จังหวัดเนี่ยจะมีคนแอบเอาชื่อไปใช้ไม่ได้ค่ะแม่ต้องรีบไปจดลิขสิทธิ์ด่วนค่ะแม่เขาก็ใช้ธิดาสระบุรีสิเขาก็ใช้มิสสระบุรีก็ได้นี่เขาจะใช้คำว่านางสาวสระบุรีถ้านางสาวสระบุรีเขาไปจดก่อนก็เขาทำอะไรเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าแม่ปุ้ยไปจดก่อนมันจะจดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะแม่ปุ้ยก็จะไปซ้ำกับนางสาวโคราชนางสาวสงขลานางสาวขอนแก่นที่มีมาก่อนที่เขามีมาก่อนมาเป็นร้อยปีอ่ะจะทำได้ไหมล่ะที่ว่าก็ต้องคิดให้ดีนะ อย่างนางสาวสงขลาเขาก็มีนางสาวโคราชเขามีนางสาวนางสาวเชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วมึงจะไปจดได้ไงอ่ะก็จะไม่งั้นนางสาวเชียงใหม่ก็ก๊อปมึงอะสินางสาวเชียงรายนางสาวลำพูนนางสาวลำปางเขาก็มีของเขาตามแต่ละจังหวัดอยู่แล้วทีโดยเฉพาะอบต.อบจ.ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจ่ายของเขาอยู่แล้วจะไปบอกว่าเป็นของตัวเองไม่ได้ถ้าสมมติว่าจังหวัดนี้มันมีนางสาวเชียงใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิสเชียงใหม่ธิดาเชียงใหม่เหมือนเพื่อนพี่คนหนึ่งอะเมื่อก่อนเขาทำที่ลำปางอ่ะสลุงหลวงแล้วก็เขาออกเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเวทีใหม่เลยเขาก็ต้องเปลี่ยนชื่อเวทีใหม่พอสลุงหลวงคนเขาจะนึกถึงลำปางประกวดแบบเสียงไทยโอ้ยไม่ได้หรอกไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะล่าสุดนะครับคุณมอฟีนเองนะครับก็รีบรีโพสต์เลยนะฮะบอกคนมงไปต่อมิสบ้านยางค่ะนะฮะคิดเองเก่งเองเก่งถูกต้องเองเก่งพักทานเผื่อไปทานวิตามินบำรุงสมองบ้างนะคะจากมอร์ฟีน MGT นะครับซึ่งนะฮะต่อมาเนี่ยพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บในทางด้านของคุณเอสอนุสิทธิ์เองเนี่ยนะครับก็เข้ามาขำเลยบอกขำแบบเลยนะฮะมาคอมเมนต์ขำเนี่ยนะฮะแล้วคุณมอร์ฟีนก็เลยบอกว่าพิมพ์เล่นก็เป็นเรื่องเป็นราวค่ะพี่เอสนะของพี่เอสนี่เขาก็มีนางสาวสลับไอ้นางสาวปทุมธานีนางสาวสุพรรณมีไหมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ตนเนี่ยมันจะมีมันก็จะเป็นของตายายไงที่ดังๆอ่ะเขาจะประกวดวันแรกกับผู้หญิงวันที่2เป็นกระเทยใช่อันนี้เขาดังอยู่แล้วเขาดังแบบว่าต่อให้เงินรางวัลแค่หมื่นนึงอ่ะแต่คนมาทั่วสาธารณรัฐทั่วประเทศรู้หมดใช่มั้ยเธอรู้ใช่มั้ยว่าทำไมเขาถึงมาลงสารตายายกันเยอะเธอรู้มั้ยทำไมอ่ะ1เขาแก้บนเขาแก้บนแล้วก็2เนี่ยมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานแล้วก็3เนี่ยคนจะลงที่ฟ้าเนี่ยมันต้องมาได้ที่1สันตยายก็ลูกสาวไงลูกสาวฉันคนหนึ่งอ่ะเด็กอีบอยลูกสาวฉันอีคนอีบอยก็ลูกสาวเต๋าอีบอยทีวีพูน่ะมันส่งสองคนปีนั้นมันส่งสองคนแต่มันส่งอีกคนหนึ่งอ่ะมันรักลูกสาวคนนี้มากคนนี้ตัวขาวบอยก็ปั้นหมายมั่นปั้นมือว่ายังไงก็ต้อง
ที่หนึ่งสารตายายโอ้ขับรถไปรับไปส่งแต่งหน้าทำผมให้และอีกคนหนึ่งที่บอยส่งเนี่ยเป็นลูกสาวเป็นกระเทยจบพันนิดครับก็ลูกเมียน้อยก็แต่งครึ่งๆกลางๆให้นั่งรถเมย์ไปเองให้รถทัวร์เนาะนั่งรถทัวร์รถตู้ไปเองแล้วก็ชุดเนี่ยอีกคนเนี่ยบอยเนี่ยเขาปักด้วยตัวเองเลยนะเขายิงกาวเลยเขาปักเขาบอกว่ายังไงคนนี้เขาต้องสันตยายที่หนึ่งเพราะว่ากระแสเขามาดีเลยแล้วอีกคนหนึ่งไอ้บอยมันก็มีชุดสีดำคือมองไกลๆนึกว่าถุงขยะถุงขยะจริงๆลานมันถุงขยะก็เลยให้น้องอีกคนหนึ่งใส่อีนั่นก็ใส่ก็ใส่เพราะว่าลูกเมียน้อยแม่ไม่รักเขาก็ให้ใส่ชุดถุงขยะแล้วก็แต่งหน้าแบบครึ่งๆกลางๆพอประกาศเข้าแบบว่า10คนสุดท้ายไอคนที่บอยหมายมั่นปั๊บมันก็เข้าอีคนที่ใส่ชุดถุงขยะก็เสือกเข้าอีกเข้าด้วยเข้านี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเพราะว่าเด็ก2คนได้มาทีวีภูบ่อยแล้วพอเสร็จปั๊บประกาศเข้า5เด็กที่บอยมันหมายมั่นปั้นมึงตกรอบอีถุงขยะเข้าเข้าอีถุงขยะเข้าอีลูกสาวเข้าแล้วเสร็จว่าอีลูกสาวก็งงชุดกูถุงขยะเข้าเพราะว่าสันตายายเนี่ยเขาไม่ได้เขาคณะกรรมการเขาจะเป็นเมียผู้ว่าเมียแบบว่าเมียในอำเภอเมียอบต. อบจ.คือชอบไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะชอบอีกลักษณะนึงผมทองอย่างเงี้ยบางทีก็ยังได้ตำแหน่งมาเลยชื่ออีแซนอีแซนลูกสาวอีแซนก็ยืนงงอีแซนก็กูเข้าเหรอมายังไงวะอีแซนก็งงอีแซนเด็กสมุทรปราการอีแซนก็ยืนงงไอ้กูเข้า5พอประกาศจากที่5มาถึงที่1ก็ไม่มีชื่ออ่ะที่5ก็ไม่มีชื่ออีแซนที่4ก็ไม่มีชื่ออีแซนที่3ก็ไม่มีชื่ออีแซนอีแซนยืน2คนสุดท้ายอีแซนยืน2คนสุดท้ายลูกเมียน้อยส่วนอีบอยไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปตามเด็กอีกคนนึงอีนั้นร้องไห้จะฆ่าตัวตายหลังเวทีไม่เข้ารอบไม่เข้า5ไม่ลึกมันไม่เข้าไม่ลึกจะฆ่าตัวตายหลังเวทีลูกสาวอีบอยรักมากอย่าเพิ่งตายนะลูกจนพี่เลี้ยงหลายๆคนอีบอยลูกสาวเมืองนู้นยืนจับมือแล้วบอกใครอีแซนอีแซนยืนจับมือแล้วครับประกาศอีแซนชนะสารตายายมงเลยชุดขยะผู้ว่าชอบรีไซเคิลไม่ละและอีแซนไปลงทิฟฟานี่ได้ลองทิฟฟานี่ได้ลองทิฟฟานี่แต่มาใหม่กูไม่รู้อีแซนจะมาทำไมอีดอกตกรอบตอนที่เขาให้ประกวดออสตาร์อะนะคะแต่มันก็เก่งอีแซนเนี่ยเจอมันอุ้ยแซนเดี๋ยวนี้มึงสวยนะเหมือนดาราเลยอีแซนมันก็บอกโอ้เรื่องมึงนี่เขียนเป็นละครได้สนุกเลยนะเนี่ยไม่ได้รักเลยให้ใส่ชุดถุงขยะชุดดำนางงามเฮียเขาใส่ชุดดำเนี่ยแล้วชุดดำเหมือนถุงขยะมึงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วกรรมการดันชอบอ่ะวิมานในคอนเซปต์รีไซเคิลมีค่ะหรือว่ามีอะไรที่ดีมีทีมมีทีมคิดตรงคิดตันเขาเบื่อแล้วชวาเขาเบื่อแล้วทีนี้ไม่ปักเฮียเลยมาชุดดำแบบเหมือนแม่มดมาถุงขยะรีไซเคิลไหลไปทุกรอบเลยจนอีแซนพอประกาศเสร็จล้มเป็นลมร้องไห้เป็นลมร้องไห้กลางเวทีกูเหลือที่หนึ่งสารตายายเป็นไงล่ะอีแซนลูกสาวมงไปเลยจ้ามงใหญ่ค่ะสารตายายค่ะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฝากไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพศหญิงเพศชายคุณใช้ได้เพราะว่ารอยแดงรอยดำมันไม่ปานีเพศนะคะมันขึ้นหมดนะคะรอยแดงรอยดำอันนี้มันจะหายนะคะทำไมถึงกล้าพูดว่าหายเพราะรอยแดงรอยดำมันหายค่ะแต่ถ้ารอยฟ้าต้องใช้เวลาค่ะแล้วมันจะจางลงนะคะคุณจะใช้ของดีของเนี้ยคุณต้องโทรสั่งนะคะโทรสั่งเพราะว่ามันไม่เหนียวไม่หมันมันเป็นเซรั่มเซรั่มนะคะไม่ใช่เซรุ่มเซรั่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลงไปถูใต้ผิวแล้วก็รอยดำเนี่ยมันจะจางลงกลายเป็นรอยน้ำตาลน้ำตาลอ่อนจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นแล้วใช้อย่างเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องจะมีแต่คนทักคุณว่าทำไมหน้าคุณใสขึ้นทำไมหน้าคุณสวยหล่อขึ้น
พร้อมโปรค่ะวันนี้นะครับ1ขวดเนี่ยนะครับ30 ml ด้วยกันขวดละ390บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้โปรเลยนะครับซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นและมีโปรเซตชุดใหญ่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดนะฮะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกโปรโมชั่นโทรเลยเบอร์นี้อย่าช้าครับ0804628455หรือที่ LINE @22hy นั่นเองครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ